ใส่เกียร์เมื่อไหร่ไปเลยเนี่ยจริงเหรอใช่เอางี้สมมติว่าเนี่ยกุญแจอยู่ที่เราใช่ป่ะครับผมขึ้นรถปั๊บนั่งปุ๊บแอร์ติดเลยอ๋อเหยียบเบรกเข้าเกียร์เหมือนรถเกียร์ออโต้ปกติสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามพีระนะครับแล้วเราอยู่กับรถ Volvo ครับเป็น Volvo Electric นะครับจริงๆวันนี้นะคะเขามีการทดสอบรถ Volvo นะคะหลายรุ่นนะคะแต่ว่าวันนี้ทาง Real Time Car Magazine ก็ขอทดสอบ2รุ่นก็เป็นรุ่นของรถไฟฟ้าทั้ง2รุ่นเลยเป็นเพียว 100% ตัวไหนครับเจ๊ยาวที่เราจะมาทดสอบกันวันนี้เราก็จะมี2รุ่นนะคะที่เราทดสอบก็คือตัว XC40 และก็ตัว C40 นะคะบอกได้เลยว่า2ตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่ทุกคนอยากลองกันนะคะก็คือมีคนเคยไปทดสอบแล้วล่ะแหมพีเตอร์สวัสดีครับโอ้โหอึดทนจริงๆเลยเมื่อวานไป BYD ใช่วันนี้มา Volvo ใช่ไปฟ้า2รุ่นละอันนี้พวกพี่ๆนักข่าวก็จะมาทดสอบกันหลายคนนะครับเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานเมาโค้งพี่เมาโค้งหรือเมาเหล้าทั้งสองอย่างครับกลางวันเมาโค้งกลางคืนเมาเหล้าตกดึกมีเมารักด้วยก็เดี๋ยวยังไงนะคะว่าฟิลลิ่งจะเป็นไงรถจะดีหรือเปล่าเบื้องต้นหน่อยก่อนที่จะขับเราเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าแล้วเจ๊เยาเคยไปลองขับแล้วตัว C40 แต่วันนี้จะมาลองขับตัว XC40 บอกได้เลยว่ามันเป็นความเทคโนโลยีที่ทันสมัยของรถไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันเนี้ยรถไฟฟ้าออกมาเยอะมากนะคะตัวไฟฟ้านะคะถ้าบอกได้เลยว่าถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยจะยังมีความรู้สึกว่าเคยลองขับรถไฟฟ้าหลายรุ่นแล้วแต่รุ่นรถยุโรปเนี่ยไว้ใจจริงๆอ่ะกับตัว Volvo ดูวัสดุเขานี่ค่อนข้างจะแบบหรูเหมือนกันนะหรูยังไม่เท่าไหร่เรื่องความเซฟตี้ดีกว่าตัว Volvo เนี่ยความเซฟตี้เขาอันดับ1เลยดูเบาะดิแล้วยิ่งเวลาตอนขับนะแล้วมันจะแบบว่าคือถ้าระหว่างขับแล้วเกิดเหมือนกันระบบช่วงล่างหรือระบบความปลอดภัยมันจะล็อกเซฟตี้เบลแบบค่อนข้างที่แบบให้เราแบบระวังค่อนข้างดีอ่ะพูดง่ายๆคือเซฟตี้เบลเนี่ยเวลาที่จับอาการว่ารถเสียการอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยเบลเนี่ยจะทำการดึงตัวผู้ขับขี่ให้ชิดกระบอกใช่ให้แนบกระบอกมากที่สุดเพื่อป้องกันการกระเด็นอันนี้คือเซฟตี้ของรถไฟฟ้าของตัว Volvo นะครับเขาบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเซฟตี้เนี่ย Volvo เนี่ยต้นๆเลยเป็นรถยุโรปที่ต้นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองขับทดสอบได้ตามโชว์รูมของ Volvo นะคะทั่วประเทศเพราะว่าเราทดสอบอะทุกคนทำสายเทสไดกันมาหมดแหละนักข่าวทุกคนเราอาจจะโชคดีกว่าประชาชนทั่วไปตรงที่ว่าเราได้ทดสอบก่อนนะคะแต่ว่าเราอาจจะมาเป็นกระบอกเสียงให้ได้ว่าดีไม่ดีวันนี้เรามาขับไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหความแรงมันจะมั่งน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองดูว่าฟีลลิ่งของการขับขี่รถไฟฟ้าของ Volvo ตัว XC40 ตัวเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องของตัว C40 ที่เจ๊เยาเคยลองขับไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันจริงๆจังๆอีกรอบนึงนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังละกันเนาะเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่า XC40 กับ C40 ต่างกันตรงไหนนะไปเดี๋ยวไปหาคำตอบกันก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้า 100% ของ Volvo ทั้ง2รุ่นนี้กันก่อนครับสำหรับ Volvo XC40 Rechargeเป็นรถซับคอมแพคครอสโอเวอร์ตัวรถถูกออกแบบมาให้มีความอเนกประสงค์สะดวกสบายมิติตัวรถมีความยาว 4,440 มม.กว้าง 1,863 มม.สูง 1,647 มม.ภายในมีความกว้างนั่งสบายที่ว่างเหนือศีรษะกว้างได้ถึง994มม.ในส่วนของด้านหน้าและ1,030มม.ในส่วนของด้านหลังสีของตัวรถมีมาให้6สีได้แก่คริสตัลไวท์Thunder Grey, Sage Green, Fjord Blue, Bright Dust และ Blackstone ในส่วนของตัว C40 Recharge สเปคไม่ค่อยต่างมากครับแต่ต่างกันตรงที่บอดี้ยังเป็นรถ SUV แต่จะมีความเป็นคูเป้มากขึ้นมิติตัวรถจะเล็กกว่าเพียงเล็กน้อยคือความยาว 4,440 มม.กว้าง 1,873 มม.สูง 1,591 มม.ที่ว่างเหนือศีรษะด้านหลังจะสูงกว่า XC40 สักเซนนึงและสีให้มาเยอะกว่า XC40 มีมาให้ถึง7สีได้แก่ Crystal White, Onyx Black, Fusion Red, Thunder Grey, Sage Green, Fjord Blue และ Silver Dawn และนี่ก็คือสเปคโดยรวมของ Volvo Recharge ไฟฟ้า 100% ไม่ปล่อยไอเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง2รุ่นที่เรานำมาฝากกันครับส่วนในการทดสอบจริงจะเป็นอย่างไรลองไปฟังจากปากของซายบะเรียวกับเจ๋เหย่าเรซซิ่งกันครับและตอนนี้นะครับเราจะไปลองขับขี่กันครับ
กับรถคันนี้สวัสดีครับพี่อินสตรัคเตอร์ครับสวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่ใหม่ครับผมพี่ใหม่ครับวันนี้พี่ใหม่จะให้ความรู้กับเรานะครับ XC40 กับ C40 ต่างกันยังไงต่างที่บอดี้ครับทรงบอดี้ทรงบอดี้ใช่ครับไปพร้อมแล้วเชิญครับไปเหยียบสุดเลยไปครับสุดไม่ต้องยกแล้วแต่รถเบรกให้เราดูจะสมูทกว่าเราเบรกเองเยอะเลยนะคือโลนี้น่าจะดีนะอันนี้ขออนุญาตถามครับครับ0ถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วินาทีครับจริงตอนนี้ผมอยากจะจับจริงเพราะแต่สเปคอะที่ให้มาผมว่าท็อปจริงเยอะกว่าเดี๋ยวลองจับกับขับๆไหมล่ะเสนออย่างนี้สนใจไหมตอนนี้พี่ก็พี่จับเดี๋ยวจัดเดี๋ยวสต็อปวอทให้เอาคร่าวๆนะคร่าวๆนะไม่ใช่ GPS นะคร่าวๆนะตอนนี้เราเว้นระยะก่อนเอาที่สำคัญก่อนเว้นระยะนิดนึงเมื่อกี้เขาเดินไปใช่ไหมรอนิดนึงคันนี้เขาสปีดเขาต่ำเราจะได้มีพื้นที่ในการขับไปได้แล้วได้แล้วได้หกสิบใช่ไหมมือถ้าเรามืออย่างเดียวเราไม่เบรกนะในความเร็วที่กำหนดเราจะเช็คเลยว่าช่วงล่างรู้สึกยังไงบ้างฟีลเฟิร์มไหมสำหรับเราโอเคเลยรู้สึกว่าติดมือมากมากเลยแหมพอยกปุ๊บมันเบรกแค่เลยเนาะใช่ครับตามชื่อแหละคล่องก็คือขับคุณใช้ได้เลยวันแฮนเดิลคุณจะรู้จักกันพอสนิทกันแล้วอ่ะเราสามารถยกแล้วกำหนดได้แล้วว่ายกประมาณนี้จะหยุดประมาณไหนแล้วยิ่งขับรถติดๆแต่ยิ่งสบายมา60แต่อันนี้ตั้งฮึดออกต้นดีกว่าเยอะที่เรารู้สึกอ่ะโดยเฉพาะอัตราเร่งอ่ะอิมแพคที่เรารู้สึกคือพวกไฟฟ้าเราจะรู้สึกอิมแพคแรงใช่เดี๋ยวเมื่อกี้คำถามไอ้สเปคไอ้สเปค10ถึง100อ่ะค่ะมันจะประมาณเกือบ5วินาที 4.7 4.8 นี่แหละเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าวิ่งอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูเล่นๆก็ได้ขำๆกัน XC40 กับ C40 บอดี้ต่างกันแค่บอดี้ใช่ถูกต้องแต่ฟังก์ชันข้างในหรือว่าเหมือนกันอ๋อราคาราคา XC C40 สูงกว่านิดหน่อยส่วน Final Price เนี่ยคุยกับฝ่ายขายตรงเลยนะไม่เกี่ยวกับเราไปได้เลยปะไปได้เลยครับตามคันนี้เลยตอนนี้เรากำลังต่อแถวเพื่อที่จะทดสอบ0ถึง100นะครับแต่ที่ต้องบอกว่าเป็นคร่าวๆนะเพราะว่าแท็กอ่ะนี่เนี่ยทีละเนี่ยตัวแรกขึ้นเนินครับเรามาดูว่าขึ้นเนินรู้สึกยังไงพี่พร้อมยังไง2 1ไปI don't know.
วันนี้นอกจากจะมีนักข่าวแล้วก็เขาก็มียูทูบเบอร์มาด้วยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ก็เยอะอยู่สนุกดีหลังจากที่เราทำการทดสอบแล้วนะคะตัว XC40 กับตัว C40 นะคะก็บอกได้เลยนะคะก็คือเรื่องของเครื่องยนต์และสมรรถนะนี่คือเหมือนกันต่างกันแค่บอดี้เพราะฉะนั้นเรื่องฟังก์ชันต่างๆข้างในรายละเอียดเดี๋ยวเจ๊ยาวจะมารีวิวให้ฟังนะคะก็ยังไงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทาง Volvo นะคะที่ให้เกียรติเรียนเชิญทาง Real Time Car Magazine มาได้ทดสอบทดลองขับรถของ Volvo นะคะทั้ง XC40 แล้วก็ตัว C40 ระบบไฟฟ้าร้อนร้อนเพียวๆบอกได้เลยว่าไม่ต้องพูดเยอะโอเคค่ะถ้ายังไงก็ฝากติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะทุกแพลตฟอร์มของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ TikTok นะคะยังไงวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ